Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The best place to find the lovers of the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. Come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now I'll take my hands up, put friend the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want you. ขอเชิญนะครับพบกับคุณชาริฟเด่นสุมิตรครับ Singing like, girl, you know I want your love. พินซุกเป็นอีคอมเมิร์ซด้านฮาลาลโดยเฉพาะทำไมถึงต้องมีพินซุกชาริฟต้องการที่จะสร้างตลาดมุสลิมให้ยิ่งใหญ่ระดับโลกคุณกาลิมาฉัตรสุวรรณนะครับก็เนี่ยแรกที่เราตั้งใจไว้คืออินนามะลามาดูบิเนียการงานขึ้นทุกอย่างขึ้นอยู่กับเจตนาอยากจะทำอาหารฮาลาลที่เสมือนเรากินมีทั้งคุณภาพรสชาติและถูกต้องตามหลักการอิสลามค่ะนัสนีนฮานาฟีเจ้าของแบรนด์เฟมินีนะคะจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยนีนค้นพบแบรนด์ไอเดนติตี้ของแบรนด์อ่ะ3 อย่างที่เราอ่ะต้องตอบโจทย์ให้ได้ทุกครั้งก่อนที่จะออกโปรดักต์ออกมาก็คือ innovation function quality ค่ะ30ผืนเนี่ยขายหมดเลยในวันแรกสิ่งที่สตาร์ทอัพทุกคนต้องทำก็คือคิดเร็วทำเร็วค่ะมาแอนสำราญจาก work.com ครับบริษัท works.com เนี่ยเป็นบริษัทเครือข่ายสิงคโปร์นะทำเกี่ยวกับระบบภาพและเสียงเราอยู่ในวงการนี้มานานพอสมควรได้รู้ว่าอะไรที่อนุมัติอะไรที่ไม่อนุมัติก็ได้หยุดหลายธุรกิจทีเดียวนะครับที่มันเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ไม่ถูกต้องอาชีพที่ผมทำเนี่ยมาเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งในภาพใหญ่ของความเป็นมุสลิมในการเผยแพร่ในการดะวะเจริญนะคะเป็นเจ้าของร้านอาหารชาวลีซีฟู้ดนะคะเราก็ได้ช่วยชุมชนมุสลิมที่ทำประมงอะค่ะคือเราซื้อปูอยู่แล้วทีเนี้ยเรือเวลาได้มามันก็จะได้ทั้งกุ้งหอยปูปลาซึ่งเขาก็ไม่มีทางออกที่จะไปขายให้คนอื่นเพราะว่าจะถูกกดราคาคุณรอซิดาจะตัดสินใจในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในลักษณะแบบนี้อย่างไรข้อได้เปรียบของเราจริงๆอะวัตถุดิบสดอร่อยและคุณภาพมันจะดีไปในตัวค่ะผมอยากทราบว่าใจเผื่อแผ่เนี่ยมีแนวทางในการที่จะแข่งขันในตลาดที่มีปลาใหญ่เป็นเจ้าของหนองน้ำแบบนี้ทำยังไงให้เรามีที่ยืนแล้วเราเป็นมีจุดเด่นยังไงที่เราทำให้เราอยู่ได้ครับแต่ที่ผมอยู่ได้ผมทำให้อลอรักครับคือผมถือว่าลิลกีเนี่ยแหละครับมันเป็นของผมนะครับไม่มีใครมาแย่งผมไม่ได้หรอกครับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้อิสลามทำธุรกิจแบบจับต้องได้กับจับต้องไม่ได้ครับแบบจับต้องได้ก็คือผลงานที่เห็นนะครับแบบที่จับต้องไม่ได้นี่คือจริงๆยกตัวอย่างผมทำการค้าเนี่ยกำไรไม่ได้มากนะครับร้อยนึงที่ประมาณ20-25 บาทแต่มันไม่สามารถจะจับต้องได้เลยว่าอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นตรงนี้แล้วมันเป็นไปได้อย่างไรทำไมถึงอยู่ได้และการค้าเกิดกลางท้องนาได้อย่างไรมันมาจากอะไรครับขอเรียนเชิญท่านเลยครับคุณรอศักดิ์บุญทรัพย์จากโรงแรมอัลยูรอดอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์ตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ความฝันของเราเราอยากจะได้โรงแรมที่เราจะใช้งานในฟังก์ชันต่างๆได้นะฮะแล้วมีอาหารที่ฮาลาลรับประทานเป้าหมายเราก็มีอยู่แค่นี้แหละให้รักษาหลักการของเราไว้หลักการศาสนาที่เราเอามานำมาใช้ขอเรียนเชิญนะครับคุณบัญญัติทิพย์หมัดครับปัจจุบันตอนนี้ไก่ย่างจิรพันธ์ถือเป็นเจน3นะครับก็คือผู้ก่อตั้งนะครับแล้วก็คุณพ่อนะครับแล้วก็มารุ่นปัจจุบันนะครับส่วนที่เรายึดถือจากคุณพ่อเลยครับความสะอาดความสะอาดคือฮาลาลตอยิบันความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นสิ่งที่เราได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างจะดีเป็นสิ่งที่เราคอนเซิร์นค่อนข้างมากครับจิรพันธ์เองนะครับทุกก้าวย่างของจิรพันธ์เราใช้อิสลามเป็นแสงนำทางนะครับแล้วก็อัลเลาะห์จะอยู่เคียงข้างเราเสมอบุคลากรสำคัญนะครับกับรางวัลที่มีชื่อว่า MBM Dedication Award ครับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันนะครับผมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะฮ์ตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์เวลาเราทำงานแล้วมีคนคิดถึงเรา
ไม่เคยเลยนะครับที่จะไม่ดีใจลุงโรสาลีนะครับเป็นผู้มอบถ้วยรางวัลนะครับ MBM ในสาขา MBM Dedication Award ปี2017นะครับให้กับท่านรองศาสตราจารย์ดร.วินัยดาลันนะครับในนามของ MBM บ้านฟ้าเตี้ยนะครับก็ขอให้นะครับวิสกี้บรัคนะครับเกิดขึ้นกับสังคมพี่น้องทีมเราทุกคนนะครับ Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. Mm-hmm.